สวัสดีครับผมไมค์ภาคภูมิครับอโปณัฐวินครับวันนี้มาเจอเรา2คนครับครับก็หลายคนอาจจะเดาว่าเฮ้ยต้องไม่มีไมค์อโปแน่เลยแต่วันนี้เรามาอยู่ด้วยกันแล้วครับผมมาดู EP 13เดี๋ยวทีมงานไม่ชวนมา EP 15 16ด้วยล่ะไม่มีไม่มี14เหรอโอเคโอเคมาดูกันครับหอยอร่อยอ่ะวะหอยอร่อยอ่ะวะเฮ้ยอันนี้อร่อยกว่าเฮ้ยอันนี้อร่อยกว่าอ้าวอยากถูกด้วยดูดบุหรี่ไม่ได้ทำให้มึงหายเครียดนะเว้ยยังกินกาแฟไม่หมดเลยเสียดายกาแฟช่วยไหนบอกวันนี้มึงไม่สบายใจเรื่องอะไรคือกูมีเรื่องที่อยากเจอคุณกินครับคุณท่านเรียกผมคุณท่านน่าจะซื้อมือถือเออบ้านก็ใหญ่โตสงสารพี่ชานมากเลยเหนื่อยแล้วนะเวลาพี่ชานออกมาพี่ชานต้องแบบประโยคนี้ผมอยู่บ้านคนละหลังกูอีกแล้วตอนถ่ายเสร็จพี่ชานก็ทักกันอย่างนี้แหละต่อไปเจอคุณท่านก็เหนื่อยบ้านนี้เขาไม่กินน้ำเปล่ากันแล้วฉันเลื่อนนัดที่จะประชุมกับคุณวาดิมให้แล้วนะจะประชุมเนี้ยอยากคุณพักหน่อยกลับบ้านก็ถ้าว่างกันก็ชวนกันไปเที่ยวสิก็ตั้งใจไว้แบบนั้นแหละครับกล่าวว่าจะเซอร์ไพรส์มันผมเรียกไม่พอเลยผมขอดื่มด้วยสักแก้วนะครับเขาไม่ถือเป็นเปล่าไปจริงนะฮะช่วงนี้รักษาสุขภาพนะครับความสุขเล็กๆนั่นนี่อีพอยกัดพ่อตัวเองแต่กินเหล้านะรักษาสุขภาพนั่นแหละกัดกัดสวยนะวิวดีเมื่อกี้มันคุยอะไรกับป้ามาไม่มีอะไรก็เรื่องงานทั่วไปอะแล้วมึงอะก่อนหน้านี้มีอะไรจะคุยกับกูก็เรื่องงานทั่วไปไม่ได้มีอะไรไม่เยอะสงสัยอะไรนะหรอกฮะนี่ไงสงสัยอยู่ไงเดี๋ยวกูแบบนั้นอ่ะตาซะขนาดนั้นก็เป็นไงก็เหมือนที่แฟนๆเขาบอกป่ะว่ารวยก็รวยไม่มีตังค์ซื้อน้ำเปล่าออกก็จริงๆคินก็ยัง follow มาจากมูดนั้นอยู่มูดที่ทุกอย่างแฮปปี้แฮปปี้แหละแต่ตะกี้คินเขาก็กำลังเครียดกำลังทำงานเครียดอยู่แล้วมีมาถามแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอะไรวะแปลกๆอะไรเงี้ยแค่นั้นเองจริงๆคือแปลกๆยังไงก็คือเอ๊ะทำไมมันแบบที่ dialogue ตะกี้ที่พูดทำไมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่บอกตรงๆเป็นไรปะวะเฮ้ยมันจากคนที่มันขี้สังเกตนะแล้วมันอยู่ด้วยกันมาพักใหญ่ๆแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันผิดปกติคือด้วยความที่ไอเนี้ยไอตัวพอชคือมันปากแข็งอยู่แล้วแต่มันก็อยากรู้ความจริงแล้วมันก็จะแบบเหมือนจะพูดแต่ก็ไม่พูดเหมือนจะพูดแต่ก็ไม่พูดมึงอยู่ในสภาพนี้ได้ไงวะไม่เป็นไรหรอกระวังขาฟัดตัวมาพอดีหน่อยตอนมันยิ้มมาอยากตบมากเลยแบบยิ้มเต็มตัวขนาดนี้ตอบดิกูไม่ตลกนี่ไงกูไม่ตลกใครทำอะไรมึงแค่บอกกูมากูจะไปจัดการให้ตอนนี้เลยจัดการเรื่องเวงก่อนเถอะไอ้พอดจัดการเรื่องเวงก่อนเถอะไอ้พอดมึงเชื่อใจกูนะเว้ยพีทไม่กูไม่เชื่อใจมึงอ
นี่คือมันมีความรู้สึกกับเวกัสมันเลยไม่อยากพูดเต็มปากเลยป่ะเนี่ยเพราะมันมีสตอรี่มีอะไรบีไฮด์เพราะมันรู้ถ้าเกิดว่ากูกลับบ้านจริงๆไอ้พอมันเป็นคงไม่ยอมคนไงแล้วคินไม่ยอมอยู่แล้วมีปัญหาแน่นอนไอ้พีซกูกลับบ้านจริงมึงเชื่อกูเถอะนี่ไอ้บิวเล่นดีคนลุกเลยจำได้ว่าดีตั้งแต่ตอนถ่ายทำไมคุณเลยโอ้โหเต็มตัวเลยเดี๋ยวไม่หาหมอที่บ้านเดี๋ยวคินหาหมอให้พีทมึงถ่ายสวยเนาะเป็นไงบ้างดีเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่โปบอกว่าพีทบิวอ่ะเล่นเป็นพีทตะเกียดีเลยดีเลยครับแล้วก็ตะกี้ดูไปรู้สึกแบบคินก็ถ้าคินเห็นแผลข้างในร่างกายคินคงแบบไม่ยอมเป็นห่วงมากอันนี้ยังฟังนะเพราะว่าเป็นพาร์ทเนอร์บอดี้การ์ดด้วยกันแต่คินเห็นคินมันคงเค้นอ่ะเชื่อว่าคินคงไม่ได้เห็นบาดแผลของไม่เคยเห็นเลยไม่เห็นเพราะในฐานะพอดมันคือแบบคือในฐานะเพื่อนอ่ะคือรู้ว่าแบบยูเจออะไรมาแต่แบบว่าเราจะช่วยประคองจิตใจยูไปแล้วกันแบบว่ายังไม่ต้องบอกกันนะรอวันหนึ่งที่แบบว่าแฮปปี้ค่อยบอกแต่สุดท้ายแบบใครทำอะไรมึงหรือมึงเจอกูอะไรเงี้ยคือแบบว่าแต่ดีเลยดูแล้วสนุกเลยดูแล้วแบบแต่เมื่อกี้รู้สึกบิวเล่นดีจริงแบบทนลุกเลยหนึ่งสองสามเทสวันนี้คุณจะมาเยี่ยมบ้านขวัญโดยการสุนันท์สุนุกกับสิ่งอ้อมรู้ความใจนั่นก็คือยิ้มจริงไหมเนี่ยแหมเดี๋ยวตัวจะฟังเพลงเขย่าขากบเกลือเลยนะเดี๋ยวมันนั่งเก่งอยู่แล้วดูหน้ามันสิชอบมาแบบเดี๋ยวพี่ละหมาที่ให้เรื่องนั้นถ้าลานะ
ทำไมมันต้องเท่วะจัดการงั้นฮัลโหลผมจัดการเก๊กไหมวะถ้ามันเก่งช่วยกูขนาดนี้วะมันไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมเห็นลูกแม่พอดด้วยเราเคยเห็นนี่นะมันหนักไปได้หลอกสุดท้ายจริงๆมันไม่มีในบทแต่ว่าผมรู้สึกว่าโอ้โหดูอีพีดิสภาพเหมือนกันนะเข้าใจเออก็เลยแบบ แบบใส่มาน่าจะเหมาะตามคาแรคเตอร์ก็ตามดีละดีเลยดูดิดูไม่โหขนาดนั้นอ่ะมึงไม่ทำอะไรก่อนดีสนุกดีครับสนุกดีคอนทราสต์ระหว่างคาราโอเกะแล้วออกมาปึ๊บใช้เฉดสีมาช่วยให้มันรู้สึกว่าดีฟขึ้นมาก็ตัดได้กึกต่อยหน้าที1 2ทีอย่างเงี้ยดีดีเลยครับตรงนี้แต่อยากเข้าไปฟังเพลงก่อนเมื่อกี้กำลังแค่สงสัยว่าตอนคุยกันแบบปึ้มเหนื่อยนั้นเหนื่อยเหลือเกินถึงเหนื่อยตาแค่ถ้าในชีวิตจริงคงเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับแค่สงสัยแค่สงสัยแต่จริงๆดีเลยแต่คิดดูแล้วแบบเออคนไม่แต่ผมตอบได้เขาอาจจะแบบเขาอาจจะรู้สึกผิดอยู่แล้วในใจเขาเลยไม่ได้แบบลุกขึ้นมาจะสวยแต่ละตัวละครมีความแบบกล้ำกลืนสิ่งที่กำลังอยู่ข้างหน้ามันหาคำตอบไม่ได้นะใช้คำนี้มันหาคำตอบไม่ได้ก็คงอึดอัดในใจทั้งพีททั้งพอทั้งเวกัสเองก็มีแหละแต่ทำไมเวกัสโผล่มาตรงนี้วะเขาอะติดต่อกับพอสอ๋อติดต่ออยู่แล้วใช่อ๋อก็เลยเดินมาเนี่ยอันนี้ไม่ได้เล่าเข้าใจมันไม่ได้มีซีเควนซ์เล่าเข้าใจแต่เขาเล่าในแดร์ล็อกใช่เพราะแล้วเรื่องนี้ผมขออะก็คือเดินออกมาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าจะมาเจอกันอ๋อโอเคก่อนหน้านี้ไอ้นี่คุณอ่านบทครับเนี่ยอ่ะไม่ก็อธิบายให้คนดูเข้าใจไงเพราะว่าเราสารใช้วิธีเล่าเรื่องแบบนี้แหมเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเออแต่บทมันว่าไงไม่ได้อ่านมันคือซีนเมื่อกี้มันคือแบบว่าแบบเอ้ยจะออกไปแบบพาผีมาให้หน่อยอย่างเงี้ยอืมเข้าใจเข้าใจนั่นแหละนั่นแหละประมาณนั้นพามาซึ่งดีครับเล่าเรื่องเหมือนตะกี้ดีเอาสิ่งนี้ผมจำได้ร้อนมากแม่วันนั้นนะพอใช่หรอถ่ายมันเดียวกับถ่ายฉากคนที่ไว้ใจดูแลที่จูบกันตรงโป๊ะมันเดียวกันใช่จะยอมเดียวกันนั่งคิดมากที่รอเขาไม่ทำอะไรพอใช่หรอทำไมนี่ทำไมนะคนที่เราอยากเจออยู่ที่นี่แล้วที่เนี่ยนะใช่คุณหลักล่าตัวเขาเขาเลยต้องมากบดาน ทำไมผมมั่นใจว่าอาชีต้องรู้ความลับสำคัญอะไรแน่ๆมันเหมือนกับสบายเนาะเวลาดูเนี่ยจริงคือร้อนมากเลยนะกอชเกตเนี่ยแล้วไอ้นี่ในสักพักอ๋อไม่ได้ใช้ใช้ครับใช้ต่อจากนี้อีกทีหนึ่งใช่อาทิตย์มาปฏิบัติธรรมครับวัดสวยมากเลยเนาะใช่ผมชอบวัดสวยมากๆวัดสวยมากแต่ร้อนมากร้อนมากจ้าพ่อมึงกับกูอะไปมาปวดที่วันนี้ผมชอบเขาเล่นนะเก็บไม่คิดว่าพอโตขึ้นมาจะต้องมาพึ่งที่นี่เข้าเรื่องเลยอยากรู้ก็จ่ายมาก่อนเนี่ยเงินมาเขาเล่นแบบนุ่มๆแต่หน้าต่อยมาก
แต่ว่าไปอาทีตะวันพอสปอร์เช่หน้าเหมือนกันอยู่นะสี่คนเนี้ยคล้ายๆท็อปแคสต์มาดีตะวันเป็นญาติกับพอสชนเนี้ยก็เนี่ยพอพี่แก๊ปมาแคสแล้วพี่ปอนเห็นนะพี่ปอนบอกว่าเนี่ยได้เลยว่าลุกอย่างเงี้ยบาร์โค้ดอีกคนหนึ่งคือจริงๆอาก็โหพูดดีเลยมึงไปตั้งแล้วพูดดีเลยความจริงก็คือพ่อกับแม่ของพอดไม่ได้ถูกรถชนหกล้มแต่เขาถูกยิงตายพูดอะไรวะผมอยู่รถคันนั้นพอดช็อกจนจำอะไรแทบไม่ได้เลยด้วยซ้ำอาเป็นคนพูดเพื่อให้พอดเชื่อแบบนั้นมาตลอดไม่จริงอ่ะผมขับรถชนพ่อแม่มีอยู่จริงผมไปบ้านเขามาคุณก้อยที่อยู่ตาพูดอะไรวะมันก็แค่แพ้คนเป็นพอดมันอยากให้พอดเชื่อแบบนั้นไงอาบอกกี่ครั้งแล้วไอ้ตะโกนนี่มันเหี้ยแล้วทำไมก็ต้องทำแบบนั้นวะอาพูดอะไรอ่ะวันนั้นคนที่ยิงพ่อแม่ของพอดเอาวะไปซ่อนแล้วหนีไปมึงยังมีหน้ามาบอกว่ามีกูกลับไปตะกูลแล้วเหรอความเหี้ยของพวกมึงเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดจริงๆหรือเปล่าเรื่องนี้ตำแหน่งเดียวอาเลยมึงไอ้คิดชั่วจริงๆดูดิไอ้คิดวิ่งมาไอ้คิดยิงแน่เลยคิดบอกจะยิงแม่นหนึ่งหรือว่ายิงเข้าอกร่างกายเอ้าคูดูเร็วอีกเอ้าคูดูเร็วอีกจบแล้วเหรอนะคือโปว่าทุกอย่างมันแบบขมวดให้คนสงสัยแล้วก็มันก็ค่อยๆคลายปมไปเรื่อยๆมันเหมือนแบบอยากดูต่อจริงๆอยากดูต่อจริงๆคือพี่แก๊ปเหมือนแบบคือทำให้เราเกลียดได้แล้วพร้อมกับสงสารเดี๋ยวเกลียดกับสงสารเกลียดกับสงสารคือแบบเก่งสงสารพอชเหมือนกันพอรู้สึกว่าแบบมันดูมันตามหาอะไรสักอย่างมาตลอดแล้วสุดท้ายก็คือแบบเจอกับทุกอย่างกำลังรู้แล้วจะเจอแล้วจะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วกำลังจะแกะแล้วว่าใช่ไหมใช่แล้วก็แบบจู่ๆแบบความทรงจำก็ถูกแบบย้อนกลับมาแล้วจู่ก็อ้าวก็คือความจริงก็หายไปตอนนั้นจริงๆทุกคนน่าจะดูเต็มอิ่มกว่าที่เราดูด้วยซ้ำเพราะเรายังขาดอีกซีนหนึ่งสุดท้ายผมเชื่อว่าทุกคนต้องเต็มอิ่มเหมือนที่เราสองคนเป็นจริงๆผมอยากรู้มากกว่าว่าทุกคนคิดยังไงกับ EP นี้แล้วรู้สึกยังไงกับการแสดงของทั้งโปทั้งผมทั้งพีทเวกัสรวมไปถึงพี่แก๊ปเราอยากรู้เราคิดว่าใครอย่างนี้คิดว่าใครยิงอาทีคิดว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังทุกอย่างคินยังไม่รู้เลยเพราะคินไม่ได้อ่านบท นั่นแหละครับครับเดี๋ยวมันมีเฉลยใน EP ต่อไปรอดูรีแอคชั่นจากทุกคนอยู่นะครับพวกเรารออยู่อยากทำให้พวกเราผิดหวังนะครับผมปิ้ว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 ขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้ส่งเลิฟส่งเลิฟสถานที่ต่างๆ I love you นี่เลิฟอยู่โอเควันนี้ครับไปแล้วครับผม